าชิก PVC แก๊สทุกท่านครับมาเจอผมแล้วครับในช่องบาโจ9193 DYPC แก๊สครับวันนี้ผมมาเทสตัวนะครับ M Pro Sniper เหมือนเดิมครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวต้องไปเก็บรายละเอียดอีกสักหน่อยนึงเพราะว่ายังเป็นด่างๆตรงที่รอยกัดรอยเจียครับพวกนี้ครับผมจะมาลองก่อนนะครับตัวนี้จะพิเศษมาหน่อยนึงคือจะมีรางขาทรายนะครับมีรางขาทราย20มิลให้นะครับพวกนี้ครับแต่ FC โอ้โหควันนะครับเขาก็อยากหายใบไม้นะครับเพิ่มบรรยากาศรางข้างบนจะเป็นราง1 11มิลนะครับพวกนี้ครับรางจะเป็น11มิลนะครับแก๊สท้ายเหมือนเดิมครับวาล์วออโต้ด้านหลังด้านหน้าเป็นวาล์วกันย้อนนะครับสวยงามนะพวกนี้ครับแล้วถ้าเคยใส่ขาทรายด้วยนะครับแล้วก็ใส่กล้องตัวผมด้วยยิ่งจะสวยกว่านี้อีกครับพี่ครับแต่ว่าผมไม่ได้เอามาใส่นะครับผมจะมาเทสให้ดูเฉยๆครับพี่ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องใส่เทปปันเกลียวนะครับในเกลียววาโอโต้ตั้งหลายครับจำเป็นนะครับไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นนะครับพี่ครับเพราะใส่แต่ไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เอาเทปปันเกลียวปันไว้นะครับเวลาพอเราใช้ไปนานๆพวกมีการรั่วระหว่างเกลียวนะครับมันไฟที่มันเกิดการเผาไหม้ในห้องลำเพลิงครับมันจะกินเกลียวนะครับพี่ก็แล้วทีนี้มันเป็นยังไงครับเกลียวมันจะไหม้แล้วทีนี้บางทีมันเกลียวมันจะรอถอนไม่ออกเนื่องจากมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับพี่ครับระหว่างมันเกิดจากการเผาไหม้แต่ว่าเกลียวมันร้อนท่อมันร้อนนะครับเลยละลายเป็นเนื้อเดียวกันครับถอดออกยากนะครับแนะนำครับไอ้ดีที่สุดนะครับจะไอ้ปันเกลียวจะใช้เทปปันเกลียวจะปันดีที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูแล้วเทสหลายครั้งแล้วทีนี้พอเทสเสร็จปุ๊บผมจะเปิดให้ดูว่าเกลียวมันเป็นลักษณะแบบไหนครับพี่ครับส่วนมากที่ผมส่งให้ FC ไปผมจะไม่ค่อยปันเกลียวนะครับพี่ครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้สมาชิกได้รู้ว่านะครับการเผาไหม้ของมันมีรอยรั่วในเกลียวหรือเปล่าบางท่านไม่รู้นะครับพี่ครับที่ผมไม่ปันไฟครับท่านใดนะครับที่เกิดว่าเอาไปใช้แล้วครับมันปันเกลียวเกลียวนอกเกลียวในครับมันเกิดจากการเผาไหม้นะครับดำๆครับให้ไปซื้อเทปปันเกลียวมาปันไว้นะครับอันนั้นคือข้อสังเกตเพราะว่ายังไงครับเพราะว่ามันเกิดจากการรั่วซึมทำให้การเก็บแก๊สมันไม่อยู่นะครับพี่ครับทำให้แก๊สมันรั่วเวลาเราไปยิงใช้งานนะครับมันเลยทำให้มันไม่แรงนะครับต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยนะครับก็อันนี้ก็เอามาบอกโดยที่ผมไม่เคยบอกนะครับแต่ส่วนมากสมาชิก FC หลายๆท่านช่างหลายๆคนหลายๆท่านนะครับที่ทำไปก็ส่วนมากเขาจะผ่านไปครับแต่ผมส่วนมากผมยังไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่ครับพี่ครับมีบ้างผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างนะครับก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมจะเทสดูก่อนว่าติดหรือไม่ติดครับลองด้วยไม่ใส่ลูกก่อนนะครับฉีดแบบยิงเปล่าๆนะครับวันเดิมครับวาล์วกันย้อนก็เราต้องกดแช่ไว้ครับฉีด3ครั้งครับ1 2 3แล้วก็ปล่อยพร้อมกันทั้งบนทั้งล่างครับแล้วดูครับติดหรือไม่ติดครับโอ้โหนะครับโอเคติดนะครับแรงอยู่เดี๋ยวก็ทีนี้ก็มาใส่ลูกครับใส่ลูกอันนี้ลูก8มิลครับตัวนี้จะเป็นลำ8มิลนะครับส่วนเบอร์3สักครู่เดี๋ยวจัดให้นะครับแต่ไม่ใช่รูปแบบอย่างนี้ครับจะเป็นรูปแบบอย่างอื่นเป็นแบบ M4 นะครับแต่ M4 แบบไหนเดี๋ยวก็ดูแล้วกันนะครับใส่ลูกยิงครับดูว่าติดหรือไม่ติดนะครับว่าโอเคแรงหรือเปล่านะครับโอเคนะครับใส่ลูกนะครับโอเคนะครับก็เห็นไหมครับเพื่อนๆพี่ครับถ้าเกิดว่าใส่ลูกครับมันจะซอฟลงนะครับเพื่อนๆครับมันจะซอฟนะครับแล้วทีนี้มันไม่เหมือนกับการไม่ใส่ลูกถ้าไม่ใส่ลูกครับเสียงมันไม่ค่อยซอฟมันจะโล่งเพราะว่าไม่มีลูกในลำกล้องครับพอใส่ลูกในลำกล้องไว้ปุ๊บครับเสียงมันจะเบาลงหน่อยนึงครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะเทสสัก 4-5 นัดนะครับแต่ผมคงจะไปเทสให้ดูครับแล้วทีนี้ผมจะมาเปิดตรงที่เป็นวาออโต้ให้ดูนะครับเพื่อนๆครับโอเคครับผมเทสไป 7-8 นัดนะครับทีนี้มาดูว่าตัวเกลียวนอกเกลียวในถ้าเกิดว่าเราไม่เราไม่ปันเทปปันเกลียวครับมันจะเกิดลักษณะแบบไหนนะครับผมย้ายดูนะครับนะครับเห็นไหมครับนี่คือลักษณะของการมันรั่วนะครับพี่จิ๊กครับเพราะว่าเกลียวมันไม่สนิทนะครับพี่จิ๊กครับพวกเกลียวแต่ละยี่ห้อแต่ละบริษัทเกลียวมันจะไม่ค่อยลงกันนะครับมันไม่เหมือนถ้าเกิดว่าเราไปใช้คนละยี่ห้อเอามาใส่ครับเกลียวนอกยี่ห้อหนึ่งเกลียวในยี่ห้อหนึ่งบางทีมันอาจจะไม่ลงครับหรือว่ายี่ห้อเดียวกันครับแต่ว่ามันไม่สนิทนะครับมันไม่สนิทตรงหัวนะครับพอท้ายมันจะสนิทนะครับก็วิธีแก้ผมบอกแล้วว่า
ให้เราเอาเทปปันเทียมมาพันเห็นไหมครับเพื่อนี้ครับถ้าเราไม่พันมันจะเป็นลักษณะนี้ครับมันยังมีปัญหาต่อโอลิงเราด้วยนะครับพันจะดีที่สุดนะครับมันจะรักษาเกลียวทั้งเกลียวนอกและก็เกลียวในนะครับให้อยู่กับเรานานๆ นะครับนี่ครับนี่ก็คือแต่เกลียวในเพื่อนสมาชิกเห็นหรือเปล่าว่าแบบเห็นไหมครับเกลียวในเห็นไหมครับเห็นดำไหมครับเกลียวในเห็นดำไหมนั่นแหละครับคือเราไม่ได้พันเกลียวนะครับจำเอาไว้นะครับท่านใดที่ของท่านที่ยังไม่ได้พันเกลียวครับซื้อเทปพันเกลียวมาพันด้วยนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับมาแบ่งปันเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่พันครับอายุการใช้งานของ PUC แก๊สของเรามันจะน้อยลงต่ำลงนะครับและทีนี้มันจะเกิดการรอยรั่วนะครับเวลาเราไปใช้งานเราไปยิงครับมันจะเกิดการรอยรั่วและทีนี้ทำให้ PUC แก๊สของเราความแรงมันจะลดลงครับพี่ครับทำอะไรวิธีไหนก็ได้ครับพยายามสังเกตดูถ้าตรงไหนมีจุดรั่วจุดบอดก็ดูดีๆครับอย่าให้มันรั่วมันบอดนะครับเพราะมันส่งผลต่อความแรงของลูกที่พุ่งออกไปนะครับพี่ครับคลิปนี้มีประโยชน์10ไลค์เหมือนเดิมครับท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กด Subscribe ก็กด Subscribe และกดกระดิ่งดิ้งๆด้วยครับมีสาระเหมือนเดิมมาฝากเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ